เคี้ยมแมลงหวีขาวบินว่อนอยู่เลยก่อนที่จะชมสาระดีๆจากครูสวัสดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยครับไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นทางเลือกในการแสวงหาความรู้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับทุกๆท่านครับจากสภาพที่ครูนำมาพามาชมเมื่อสักครู่นี้ครูลงแตงกวาไว้ปรากฏว่าเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญแมลงหวีขาวแล้วก็มีเพี้ยบ้างมาก่อกวนและทีนี้ครูเลยจำเป็นที่จะต้องทำน้ำยาที่จะมากำจัดนะครับแต่เป็นชีวภาพนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีตามความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากเพื่อนๆในช่อง YouTube นี่แหละครับเดี๋ยวครูจะพามาลองทำน้ำสูตรกำจัดแมลงในช่วงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะดูว่าได้ผลประการใดเดี๋ยวตามครูมาเลยครับครับอุปกรณ์ก็มีเอาสูตรสั้นๆเอาสูตรง่ายๆก่อนลองดูครับก็จะมีคาแก่2เง่านะครับแล้วก็มียาเส้นหรือใบหรือยาสูบนะครับ2ซองเท่านี้ก่อนนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวระหว่างที่เราเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวครูขอตั้งน้ำนะครับเตรียมไฟไว้ด้วยครับก็ใช้น้ำประมาณเอาลิตรครึ่งแล้วกันน้ำลิตรครึ่งเอาขวดนี้เลยนะครับตั้งไว้ก่อนระหว่างที่กำลังเตรียมการนะในขั้นเตรียมการเราก็จะมาดูว่าทำอย่างไรก่อนอื่นหั่นขานะครับให้เป็นแว่นๆก่อนยอดก็เอาทิ้งไปนะครับหั่นแว่นๆแว่นๆไปเป็นขาแก่นะครับจะดีเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีกลิ่นมีรสเฟื่อนขมไม่เป็นที่ถูกใจของพวกเพี้ยพวกมดแมลงนะครับถ้าสูตรนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวเราลองสูตรอื่นกันเอาสูตรนี้ก่อนสูตรตั้งต้นนะครับใช้ขาแก่ประมาณ2เง่าเป็นขาขาวนะครับถ้าได้ขาเหลืองจะดีตัดออกไปกลิ่นแรงน่าดูบางส่วนที่เป็นเง่าแขนงก็จะอ่อนส่วนเง่าหลักก็จะแข็งนะครับก็แก่ใช้กันไปให้หมด2เง่าเลยครับก็จะได้ประมาณกรัมหนึ่งนะครับอันนี้รอน้ำเดือดกับยาเส้น2ซองนะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งสองอย่างนี้ใส่ในน้ำเดือดๆเลยนะครับรอสักครู่ครับเมื่อเตรียมของแล้วน้ำเดือดแล้วโอ้น้ำเดือดดีเลยนะครับเราก็เอาขาแก่ใส่ลงไปกินดีพิลึกนะครับเคี่ยวให้สุกพร้อมๆกับนี่เลยครับยาเส้นใส่ลงไปกินยาเส้นจะฉุนไม่รู้พวกหนอนแมลงมันจะฉุนด้วยหรือเปล่า
็นตำราโบราณโบราณนะครับทำกันต่อๆมาก็ว่าได้ผลดีเราก็ลองมาทำดูจากนั้นก็ปิดฝาเคี่ยวอีกสัก10-15 นาที10-15 นาทีนะครับให้น้ำยาสารต่างๆที่อยู่ในยาเส้นก็ดีในขาดแก่ก็ดีเนี่ยออกมาเต็มที่ก่อนแล้วเรามาค่อยพักให้เย็นนะครับเมื่อทิ้งไว้จนเย็นนะครับเราก็เอามากรองเพื่อเอากากเก็บไว้ใส่ต้นมงต้นไม้ได้นะครับก็จะได้น้ำสีชาเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วเนาะก่อนที่มันจะหล่นลงทีนี้เราก็จะเก็บเข้าขวดนะครับก่อนที่จะแบ่งไปใช้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณลิตรครึ่งอาจจะพ่องไปนิดหน่อยเพราะว่าน้ำระเหยลดลงไปใช่ไหมแต่เราพ่องไปเยอะพอสมควรส่วนที่เป็นน้ำขิงผสมกับน้ำขาผสมกับยาเส้นก็จะเป็นตัวยาในการไปฉีดพ่นนะครับซึ่งจะไปผสมกับน้ำยาล้างจานนิดนึงเพื่อเป็นแทนสารเกาะจับใบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฉีดกันตอนเช้าจะได้ดูผลว่ามันให้ผลยังไงนะครับต่อไปตอนนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะมาฉีดจัดการกับพวกแมลงวีขาวนะครับที่เข้ามารบกวนเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นบินเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูเห็นไหมครับเห็นบินไหมน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวฉีดกันเลยฉีดเลยจัดการทั้งบนใบใต้ใบเห็นไหมครับแมลงวีขาวที่ออกมาบินให้ว่อนเลยโอ้ร่วงเลยเหมือนกันครับเห็นไหมครับนี่ร่วงเลยเห็นไหมเด็ดขอพาขอบขากล้องสูงให้ดูร่วงเลยครับเห็นแมลงวีขาวร่วงเลยนะครับนี่ร่วงเลยร่วงเลยเห็นเลยครับเห็นกันเนาะผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เห็นหน้ากล้องนี่แล้วชุ่ม3-5 วันฉีดทีครับครับหลังจากที่ครูได้พาทำน้ำยากำจัดเพลี้ยกำจัดแมลงที่ผ่านไปแล้วที่จากต้นคลิปนะครับก็เพิ่งจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากพี่น้องบางท่านเสนอแนะมาว่าพวกเพลี้ยพวกแมลงเนี่ยมันจะไม่ชอบรสกลิ่นที่เป็นกลิ่นฉุนรสขมรสฝาดนะครับแล้วก็รสเผ็ดดังนั้นเขาก็แนะนำว่าให้ใช้พริกนะครับผสมเข้าไปด้วยครูก็เลยวันนี้มาเติมคลิปจากที่ทำที่แล้วโดยใช้พริกเข้ามาเป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พริกแห้ง1 กิโลนะครับแล้วก็เอามาต้มกับน้ำที่เราได้ทำกันไว้แล้วคือน้ำที่เป็นส่วนผสมของข่าแก่กับยาเส้นนะครับเอามาต้มรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้นำตรงนี้ไปใช้อีกทีนึงเมื่อคราวที่แล้วก็ถามว่าผลเป็นอย่างไรก็ได้ผลระดับหนึ่งครับเบาบางลงไปวันหนึ่งสองวันมาอีกแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะลองสูตรที่มีผู้แนะนำมาลองมาทำเพิ่มเติมก็เลยมาอยู่ในคลิปเดียวกันนี้นะครับเรามาดูครับว่าครูทำอะไรต่อไปนะครับวันนี้ครูได้นำเอาพริกแห้ง1 กิโลนะครับมาต้มเพิ่มรสเผ็ดร้อนเพิ่มประสิทธิภาพของสารไล่แมลงที่ทำจากข่าและยาเส้นก็ตามคำบอกเล่าของพี่ๆและเพื่อนๆครูก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าจะให้ผลดีจริงไหมนะครับโอ้ตอนนี้น้ำเดือดพล่านเลยครับหลังจากต้มไว้10 นาทีเดี๋ยวครูจะเบาไฟลงสักครึ่งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคี่ยวต่อไว้อีกสัก10 นาทีครับตอนนี้เวลาผ่านไป10 นาทีแล้วครับก็จะเอาน้ำต้มพริกไปกองเอาเฉพาะน้ำนะครับส่วนพริกก็ไม่ได้ทิ้งนะครับครูจะเอาไปเทไว้บริเวณที่มีขุยมดหรือบริเวณที่มีหอยทากเดินมันจะได้ไม่เข้ามานะครับใจร้ายไหมล่ะไม่ร้ายหรอกเนาะคือทำเห็ดไว้มันก็มากินเห็ดเราก่อนทุกทีเลยครับเมื่อได้น้ำจากการเคี่ยววัตถุดิบ3 ส่วนนะครับก็มีข่าแก่ยาเส้นแล้วก็พริกแห้งนะครับก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่นึงก่อนที่จะกรอกใส่ขวดเมื่อทิ้งให้เย็นแล้วเราก็มากรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้นะครับ
ตอนนี้จะรู้สึกว่าน้ำจะมีตะกอนเล็กน้อยซึ่งแต่เดิมน้ำจะคาและใบสูบไม่มีเปาะไม่มีตะกอนนะครับวันนี้จะเห็นตะกอนเล็กน้อยกินชุนครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองฉีดกันเลยครูเติมน้ำใส่กระบอกฉีดประมาณ500มิลลิลิตรเดี๋ยววันนี้เราจะใส่4ช้อนใส่4ช้อนเลย1 2 3และ4ครับครูจะยังไม่ใช้น้ำยาล้างจานแทนสารจับใบนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำยากำจัดแมลงสูตรนี้จะให้ผลอย่างไรเพราะการใส่สารจับใบหรือน้ำยาล้างจานลงไปเนี่ยมันอาจจะไปเคลือบตัวแมลงเพี้ยหรือมดอาจจะบ่งชี้ไม่ได้ว่าน้ำยาสูตรที่เราทำอยู่เนี่ยมันให้ผลตามสมมติฐานหรือไม่ครับกินน้ำเลี้ยงเราน้ำเลี้ยงจากใบแตงกวาเป็นสารชีวภาพครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเราทำเองกินเองครับเห็นบินๆอยู่บ้างก็มีไอ้ร่วงแล้วก็มีครับก็หวังว่าคลิปครูสวัสดิ์พาธรรมในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วคลิปต่อไปครูสวัสดิ์จะพาทำอะไรคอยติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนหากมีคลิปใหม่ๆที่ครูสวัสดิ์พาธรรมทำออกมานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ